Kinji Kitkat ฝากกด Subscribe ที่นี่นะคะตอนนี้อยู่ที่ซีนารีฟาร์มสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะคะบรรยากาศด้านหน้าก็จะมีสนามหญ้ามีแกะด้วยแต่เป็นแกะรูปปั้นนะคะไม่ใช่ของจริงค่ะปลาเต็มเลยอ่ะนี่นี่นะน้ำพุเลยเดินตามน้องคินเลยอ่ะปลาว่ายตามน้องคินเลยปลาเยอะมากเป็ดกลับเป็ดกลับเป็ดตัวใหญ่ดิฉันด้วยค่ะและตามมาด้วยนะคะขบวนรถแสดงของเราด้วยแกะใช่อันนี้เป็นขบวนพาเลทค่ะพี่แกะเรื่องตัวของที่แรกนะคะเป็นหมูแคระเวียดนามสายพันธุ์แกะเบลลี่นะคะที่มาจากอินเดียเวียดนามค่ะแกะและตัวที่สองนั่นคือนะคะหรือว่าแต่สายพันธุ์แบล็กรัมมี่เป็นแต่สายพันธุ์ที่หายากที่สุดเลยที่ประเทศนิวซีแลนด์มีแกะมากกว่า40ล้านตัวแต่มีแกะสายพันธุ์แบล็กรัมมี่แค่ 50,000 ตัวและอยู่กับเราแล้ว1ตัวค่ะของที่ที่3นะคะน้องแกะตัวใหญ่ๆที่ติ๊กนั่นคือแกะสายพันธุ์แบล็กเป็นแกะที่เรานำเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะและถือว่าเป็นแกะที่มีขนนุ่มเหมือนสับเลยและมีคุณภาพทั้งขนและเนื้อตัวอะไรอ่ะตัวที่ที่สี่มาน้องแกะหน้าดำขาดำนั่นคือแกะสายพันธุ์ตอโฟถือว่าเป็นแกะที่เนื้ออร่อยที่สุดในโลกนะคะคิดดูหมาสิครับสำหรับลูกค้าที่จะถ่ายรูปกับพวกเขาเรียนเชิญได้เลยนะคะแล้วคิดก็ไปถ่ายรูปไหมครับปะทำไมอ่ะกลัวอันนี้เป็นสุนัขนะคะของทางฟาร์มนี่จะมีแกะเยอะแยะไปหมดเลยนี่คิดมาดูหมูแล้วมาเปล่านี่ไปยืนข้างหมูไหมยืนตรงนี้ก็ได้ยืนตรงนี้ได้ไหมหมูน้องขินไม่ยอมเข้าไปเลยตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปให้อาหารแกะด้านในกันนะคะน้องขินอาจจะไม่หมดอีกป้าเลยที่นี่เขาจะให้เข้าไปป้อนอาหารแกะในฟาร์มได้เลยด้วยนะคะอิ่มแล้วมั้งตัวนี้น้องคิดไม่ต้องหนีครับไม่กัดหรอ
โอ้แพะไอ้แกะเซ็งเลยแกะถอยหลังเลยวิ่งหนีไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเสียมยักษ์นะคะดูสิใหญ่มากเลยค่ะขี่ไปดูม้าแคะตรงนู้นกันเร็วนี่ม้าแคะแต่เขาบอกว่าอย่าเข้าใกล้นะลูกเดี๋ยวม้าจะกัดเอานี่ม้าแคะเห็นเปล่าจะอยู่ใกล้นะไม่เหมือนครับไม่เหมือนบ๊ายบายกันบ๊ายบายตอนนี้ก็มานั่งรอก่อนนะคะอีกสักพักก็จะมีการแสดงโชว์เกี่ยวกับสุนัขต้อนแกะนะคะโอ้ยเหนื่อยเลยเหรอวันนี้เหนื่อยไหมครับน้องคินการแสดงเริ่มแล้วนะคะอันนี้สุนัขกำลังวิ่งต้อนแกะค่ะให้แกะอยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูงนะคะไม่แตกฝูงค่ะพอรูของเราไปต้อนแกะมาจากคอกด้านบนค่ะแล้วก็มาตรงกลางถึงแลนด์มาร์คข้างหน้าทั้งหมดและทำการวิ่งบนผู้ช่วยมีหนึ่งตัวค่ะนี่คือรัวรัวและเชอรูเป็นพี่น้องกันนะคะคอกเดียวกันนะเดี๋ยวจะพูดตรงพูดที่เขาวิ่งบนแบบนี้คือลักษณะเฉพาะของสุนัขอายวิ่งบนเพื่อจำกัดกลุ่มไม่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ให้แกะถึงแต่กลุ่มก็ต้อนเป็นแนวที่ทางเดียวกันง่ายขึ้นโอ้โหเป็นไงกระแทกดังปักเลยนะคะเชอรูปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีอยู่นะคะปลอดภัยดีนะสายพันธุ์นี้พลังงานค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวเราเก็บนะคะย่างนี้นั่นคือการย่างค่ะย่างย่างก้าวสายตาที่เกิดจ้องที่สูงแต่เราไม่ได้ใช้งานเขาเยอะค่ะนี่คือรูปร่างเฉพาะของสุนัขอาเขาวิ่งวันละเป็นร้อยกิโลกินกะละมังก็ไม่อ้วนนะคะที่เห็นนี่คือกล้ามเนื้อเลี้ยงนะถือว่าต้อนแกะนี่คือไฮไลท์นะคะการที่เราจะต้อนแกะฝูงเล็กๆเนี่ยไม่ใช่เป็นการทำงานที่ง่ายนะก้อนยากกว่าแกะฝูงใหญ่นะทำไมถึงยากกว่าเพราะมันจะมีแกะน้อยลงเพราะที่ใส่ของแกะเนี่ยเขาชอบทำตามฝูงไม่มีฝูงแล้วเนี่ยตื่นตกใจง่ายเวลาก็ตกใจนะเขาจะวิ่งทั่วทุกท้องสนามรวมกันยากนั่นเองค่ะโดยฉะนั้นสุนัขก็คุมไม่อยู่เรามีอุปสรรคให้เล็กน้อยเดี๋ยวเราจะให้ต้นขึ้นสะพานเพื่อมาแก้ตรงนี้ก่อนมาดูกันว่าสุนัขจะสามารถคุมสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเดี๋ยวนี้หาที่หาฝูงแล้วนะคะขึ้นสี่ตัวนะยังไม่มีใครขึ้นเลยนะแม่มีตัวดื้อมาด้วยนะคะตัวหน้าลายๆนี่แหละตัวแสบเลยนะคะไม่ยอมขึ้นขึ้นแล้ว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 อีกนิดนึงนิดนึงพีชขึ้นไปโอเคตอนนี้ได้ตัวเดียวถือว่าเป็นสถานการณ์ได้เยี่ยมค่ะเอาอยู่นะคะเอาอยู่นะตัวไปแล้วค่ะตัวจะไปดักด้านโน้นนะคะสเต็ปนี่แหละยากละสเต็ปต่อไปนี่แหละเอาเขาขึ้นรถนี่แหละเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะนำไปทำไม่ดีไม่ร้ายไงนี่แกที่นี่ฉลาดค่ะเราก็ทำปัญญาสั่นและคนชนะเขารู้ทันที่เราขึ้นรถง่ายหรอกอ๋อตารู้ต้องขอร้องให้ฟังกันเลยหรอรู้ด้วยหรอขอร้องนะคะพี่แกยืมให้สิบบาทเลยนะเอามาแล้วคะไปดูเดี๋ยวนี้ตัวไหนแบบเจ็บไหมหรือว่าตกใจหรือเปล่าเออเท่าไหร่เลยเธอบอกมาที่มาก่อนที่แกดีไหมดีปะแล้วแกก็เคยทำอะไรมาเจอเลยตกใจเลยนะเธอต้อนรุ่นตัวกันมากเลยอ่ะเออไม่มีใครตกใจนะดูหุ่นด้วยดูหุ่นด้วยนะกล้ามเป็นมัดๆเลยแล้วไม่มีใครตกใจนะถ้าเช่นนั้นขึ้นรถเลยค่ะขึ้นรถเลยนะคะมาเอิบก็ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวใครไม่ใช้แล้วจะเจ็บขึ้นนะคะหลายท่านอาจจะกังวลว่าเขาจะกัดแกะไหมนี่มีบ้างมีนะที่นี่หมายถึงว่าที่ไล่ที่ตัวนะคะจะมีการงับเกิดขึ้นนะไม่ต้องตกใจถ้าเกิดการนั้นนะเขางับสูงๆเชื่อความมันจัดกันได้ตรงนี้แหละเขามีสัญชาตญาณในการต้อนตั้งแต่กำเนิดเมื่อชนะชนะสายพันธุ์ตัวอาเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายสัตว์ที่เขาต้อนอย่างแน่นอนถ้านำชนะมาต้อนไปทำงาน
แบบนี้นะคะใช่แล้วเคลือบแล้วนับแล้วโอ้โหขาแกะฉีกออกมาเป็นเนื้อหนังแน่นอนค่ะแต่ชนะแต่ครั้งนี้ไม่ทำร้ายจับที่เขาแจ้งนะคะแล้วจะขึ้นไหมอ่ะยากก็ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายนะคือแล้วแบบนี้โอ้ยคือแล้วตอนนี้ต้องเชื่อทุกการเอายังไงโอ้โหชุดแต่งขนเสร็จเรื่องตัวนี้นะคะเอายังไงจะขึ้นไหมหนึ่งต่อสองนะขึ้นไม่ขึ้นอาจจะเดินไม่ได้แล้วยังไงยังไงโอ้ยเพื่อนลงมาด้วยแล้วนะคะขึ้นยังคะขึ้นไปบล็อกชุดตัวค่ะบล็อกเสียงตกไปเลยค่ะโอ้ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในการต้อนรับในรอบ